ูรินทร์กับเด็กท่าแพสตูลนะครับยกที่3ครับมาดูครับนพเดชช5พยัคฆ์ครับตอนนี้ทีมงานของช5พยัคฆ์ครับติวเตอร์ติวเข้มเต็มมุนเลยทีเดียวนี่ครับหมัดซ้ายกระแทกเข้าไปก่อนครับเตะขวาตังแม่โดนเกี่ยวครับชั้นเชิงลีลาฝีมือนี่ต้องสมานชัยของทีเบียมยิมนะครับวันนี้ทั้งคูอีททั้งเสียตั้มนะครับแม่มากันเต็มมุมเลยทีเดียวติดตามชมครับซ้ายหน้าเอาครับเริ่มจะจับจังหวะกันได้ครับนี่ครับอาศัยความไวนะครับสมานชัยเตะแล้ววนเตะแล้วออกข้างนพเดชว่าไงครับออกไม่ออกครับยังไม่รีบครับดูประเภทมันสมอง IQ ทั้งคู่ครับไม่ใช่หนังบู๊ประเภทล้างผ่านเปิดมายิงฟันกันตายนะคุณเป๊กกี้มามีประเภทแบบคล้ายๆเขาเรียกลักภารตะอินเดียนะครับแม่วิ่งกันรอบ3เขานะครับแม่ JKN ตอนนี้ติดตามชมครับประเภทคลาสสิกครับฝีมือตั้งรับจับทางลูกทีมครับนพเดชรอจังหวะแม่จะดาวคุกซ้ายนะครับโดนแข้งเข้าไปก่อนแม่โดนซ้ายหน้าของสมานชัยนี่หมุนเลยนะครับแม่สู้ด้วยมันสมองครับอ้าวครับโอ้ยกึ่งหมัดกึ่งศอกแม่รูปหน้าปะจมูกครับเข็มเข็มมันมันแล้วครับคุณแป๊กกี้ดอกมาสักครู่แม่โดนเข้าไปครับยังเหนียวนะครับนพเดชโดนไปทีนะครับแม่เข้ามานี่โดนแข้งขวาครับลวดลายดีสมานชัยรุ่นพี่ครับแม่เตะขวาต่อยขวาเลยครับตอนนี้นพเดชจะมาสู้ชั้นเชิงนะครับเอาละครับเด็กหนุ่มกำลังห้าวเอาแม่ดูครับวันนี้คืนฮันโลวีนสนุกแล้วครับเดินเข้าไปอัดกันเข้าไปแน่นเข้าไปเอาแบบว่าหายใจลดต้นคอกันไปเลยทีเดียวต้องเบียดต้องเบียดครับไม่เบียดไม่ได้นะครับไปยืนหายใจทิ้งนี่ไม่ได้แล้วครับทางด้านของนพเดชแม่ทีต่อทีนี่ครับจังหวะสองครับดูลีลาของสมานชัยครับอ่าครับโยกนพเดชก็ขยับเร็วขึ้นครับซ้ายหน้าอยู่ครับโอ้ยจะใส่ศอกใส่ไม่โดนใส่ไม่เต็มครับอ้าวครับสนุกแล้วครับคุณเป๊กกี้แม่ฟันเฉาะขวาครับตอนนี้นพเดชกำลังหาจังหวะจ้องอยู่นะครับเดินเข้าเบียดแล้วครับหายใจลดต้นคอนะครับเนี่ยครับแทงขวาเข้าไปก่อนแม่ชั้นเชิงครับสมานชัยแม่ดูครับโชว์สายตาก่อนครับเก็บอาวุธแล้วก็เตะขวาสวนออกมาดูครับมีช่องว่างนะครับเอาแข้งขวาครับก้านคอแต่การไม่ตกนะครับสมานชัยรอจังหวะอยู่จังหวะสองอักแม่กระโดดนะครับหมดยกกำลังสนุกครับขาวพองโรเบิร์ตยอดปัตตภีครับวันพรุ่งนี้ที่บุรีรัมย์ครับไปดูน้องโรสสอสมหมายครับกำลังทำฟอร์มครับเพื่อจะเข้าเมืองกรุงอีกครั้งหนึ่งไปให้กำลังใจน้องโรสครับพรุ่งนี้ที่วิไลเทคโนโลยีเกษตรกรรมที่บุรีรัมย์ครับยกที่4ครับคุณพิเชษยกที่4ครับโดนซ้ายนี่ดูนี่ซ้ายสวยครับตีเอาโดนยัดในขวาทีนึงมีเชือกครับกรรมการดึงออกมาคาใจอีกหรือเปล่าครับมวยคู่นี้หมัดมึง2ครับนพเดชฟันศอกขวาตีด้วยซ้ายโอ้มาชุดใหญ่ครับตีไล่แขนตีแหมลูกนี้ใช้กลเม็ดลู่ตามลมครับมาด้านของสมานชัยมาอาจารย์มวยนะครับล็อกขาแล้วก็โก่งทิ้งเลยอุ้ยดักเตะซ้ายครับดูครับนพเดชดับเครื่องชนนะครับม้าเหล็กม้าเหล็กม้าเหล็กชื่อเดิมเอ้าช่อห้าพยัคฆ์ตีเข่าขวาแหมพยายามจะกดมากระชากครับตอนนี้ต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ม้าเหล็กนพเดชอุ้ยแม่เข้าไปชนแข้งครับแม่กำลังจะชมมาออกมาเร่งดีครับนพเดชแต่ว่าดูลูกโต้ของสมานชัยครับเตะแต่ละดอกนี่ใส่ทั้งวงแข้งเลยครับครับเตะแทงรวบไว้กรรมการลากมากลางเวทีครับต้องบิดแล้วทั้งคู่ต้องบิดแล้วครับไฮไลท์แล้วครับชี้ชะตายก4โอ้โหเตะข้ามหัวไปเลยครับคุณเชษฐ์แหมลูกนี้เฉียดไปนิดนึงขวางหน้านพเดชมาเลยเร่งแหมเร่งแล้วเสียงเชียร์เบาไปหน่อยเริ่มใหม่ครับนพเดชไม่ท้อครับไม่ท้อก็บอกว่าท้อมือไม่ลืมถือคัดศอกซ้ายอ้าวสมานชัยวันนี้ดูนิ่งเหลือเกินครับวันนี้ลูกพี่ใหญ่มาด้วยครับเสียตั้ม
คูอีทคุมอยู่ที่มุมกำแพงหน้าไว้อีกแม่จังหวะที่จะตีครับแม่ตียังไม่กำหนับนะเอาบุกเข้าไปครับนพเดชชอพยักรับแข้งก่อนฟันศอกครับกดเข้ามาตีมาโอ้โหโดนตัดล่างครับเสียหลักนะครับแม่บินเลยนี่เจ้าของแชมป์มาบินด้วยนะครับเอาวันนี้บินสู้นะครับเอาฟันศอกเอานาทีนี้ครับนาทีนี้ตีเข่าขวาครับหยุดไหมหยุดไหมตีเข่าขวาครับโอ้ยพลังแรงขึ้นมาครับมีพลังเท่าไหร่ใส่ให้หมดทีมงานชอ5พยัคฆ์โบกโบกโบกเอ้าโบกโบกโบกครับมันต้องอย่างนี้ครับมวยไทยโบกแล้วไปเดินเข้าไปอัดเข้าไปโดนปัดซ้ายหน้าแอนเหมือนกันครับสมานชัยเอาพลิกไปพลิกมาแหมเป็นยิมนาสติกกระจกไม่สวยเลยครับคุณพิเชษหัวใจไม่ท้อครับนพเดชสมานชัยชกคุมเกมมันจะถีบซ้ายไว้ล็อกซ้ายล็อกท้องนพเดชแทงซ้ายล็อกล็อกตีบิดหาเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนี้เป็นไงแหมเหลี่ยมนี้อยู่ที่น้ำเงินครับเอ็ดช่อห้าพยัคฆ์หรือม้าเหล็กแดงเข่าซ้ายแข้งขวานำไปก่อนแทงเข่าซ้ายเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยมาเลี้ยงเลี้ยงเรื่อยเรื่อยมาเล่งโอ้โหแหมบิดล้มไปก่อนรอให้ยืนกระต่ายขาเดียวแล้วบิดเททิ้งนะครับแม่ซ้ายหน้ามีดีโต้เลยครับสมานชัยไม่สนครับมาเหล็กนพเดชพวกรวบพวกรวบอ้าวโอ้โหเขาบอกว่าเสือสองตัวอยู่บนเวทีเดียวกันไม่ได้ครับเสือสุรินทร์กับเสือสตูลคุณพิเชษนั่นสิปัดนพเดชเราลงล่างครับแข้งซ้ายได้มาดีเสียตะโกนว่าทีบทีบหุกซ้ายนพเดชตีสมานชัยยัดขวากระแพงหน้าไว้นิ่งเลยครับสมานชัยไม่มีตกใจครับชกในเกมเดี๋ยวรู้สึกว่าความกดดันไปอยู่ที่ฝ่ายแดงเลยครับอ่ะเรื่องของการตัดสินนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้โอ้โหแม่เข้าเหลี่ยมนี้พอดีครับคุณเป๊กกี้มารอเข้าสามเหลี่ยมนะครับเข้าโกฟรีคิกจังหวะกระชากเหลี่ยมเข่านะครับทีไปดอกนึงครับตอนนี้นพเดชต้องหาแบบหมัดเปี้ยงเดียวแล้วครับดูครับจังหวะแข้งลีลาของสมานชัยครับสาดออกไปครับสาดแข้งขวาไปทิ้งโต้ครับเหลี่ยมครับนพเดชหลอดจังหวะครับกำปั้นหมัดขวานะครับเก่งไว้แน่นเลยทีเดียวยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยนี่ครับมวย5ยกมีชั้นมีเชิงมีเหลี่ยมมีลูกกระตุกมีองค์ประกอบมากมายครับหนึ่งในนั้นก็มีอาวุธครับลูกแก่ลูกกันครับแหมประเภทสามเหลี่ยมสิงสัมพันธ์หรือเปล่าคุณพี่เจ้าปะเจ้าปะโอ้โหไอ้นั่นก็ร้ายกาจครับสมัยต่อยมวยตัวเล็กๆน้ำหนักน้อยๆเหลี่ยมเชิงชั้นตัวนี่แพรวๆจริงๆครับสายันไว้โอ้ฟีกองเชิดแข้งขวาครับแม่เฉือนจังหวะดีครับลูกนี้ดาวประเดี๋ยวเสียทรงไปนิดนึงอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดทาง JKN 18ด้วยนะครับแม่สวัสดีเสียตั้มกิรติเจริญลาภมาถอดบางคนให้ด้วยตัวเองเลยนะครับด้วยความมั่นอกมั่นใจเดี๋ยวประเดชก็ชกดีครับวันนี้น้องแชมป์มวยรอบม้าบินครับยังมีอนาคตที่สดใสนะครับผลการชกจะเป็นแบบไหนครับอดใจรออีกครู่เดียวแล้วก็จบจากคู่นี้แล้วนะครับการถ่ายทอดสดทางเชียงเอ็ด18ก็ยุติลงจากนั้นก็ไปติดตามชมกันได้นะครับทางFacebook Fanpage กลุ่มพลังใหม่นะครับเพชรสติกับเพชรหนองบัวคุณซื้อกับเพชรตรังทามสมานน้อยกับวันพิชิตแล้วก็แสนฤทธิ์กับเพชรโชคช่วยครับเพชรโชคชัยนะครับคู่เอกของรายการโอ้โหครับคุณนี่วางแข้งขวาก้านคอครับวางนิ่มๆเลยครับในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรครับเจนที่7พิจิกายนนะครับคู่เอกครับกรุงไทยที่เด็ด99เจอกับธีรพลบำรุงสิทธิ์ยังมีอย่างขุนไก่สวังเสือกับซันโตตักยกปีเคเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์กับเพชรเมืองกันช5พยัคฆ์เปิดรายการด้วยเพชรเดือด VK เขาใหญ่กับ3ต่อสอบูนชัยนะครับก็จันหน้านะครับติดตามชมกรรมการอนุพลสากูลครับรับใบคะแนนสุดท้ายนะครับชูมือให้สมานชัย TBM ยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ